สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนนะครับผมและด้านหลังเคนคือ Toyota Corolla Cross ตัวท็อปนะครับ Hybrid Premium Safety ครับที่จะมาพร้อมกับเด็กแว้นไม่ใช่ที่จะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ครบครันครอบคลุมมากที่สุดนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าภายนอกภายในของตัวรถเป็นยังไงกันบ้างและแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมี Virtual Cockpit ให้ได้ชมกันด้วยครับไปToyota Corolla Cross นะครับก็เปิดตัวมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เราจะเริ่มเห็นบนท้องถนนเยอะมากขึ้นนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับที่จะมาพร้อมกับออปชันที่เด็ดดวงโชดช่วงที่สุดนะครับแน่นอนว่าจะเป็นรุ่นในส่วนของเครื่องยนต์ไฮบริดเพราะว่าตัวเครื่องยนต์เบนซิน 1.8 เนี่ยจะมีอยู่แค่รุ่นเดียวเท่านั้นนะครับคือตัวล่างสุดของเขาที่ตัดออปชันไปแบบโอ้โหน่าเสียดายเหมือนกันครับโคมไฟหน้าของเขาครับเป็นโคมไฟแบบ LED ครับด้านบนตรงนี้จะเป็น Daytime Running Light นะครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับไฟเลี้ยว LED ซึ่งในส่วนของไฟหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นไฟหน้าแบบ Adaptive ก็คือทำงานนะครับแบบออโตเมติกด้วยนะครับมีขอบไฟหน้าที่เป็นสีน้ำเงินแบบนี้บ่งบอกความเป็นไฮบริดนะครับโลโก้เซ็นเซอร์ต่างๆของ Toyota ครับจะอยู่ด้านหลังโลโก้ตัวนี้ที่เป็นโลโก้สีฟ้านะครับบ่งบอกความเป็นรถในส่วนของเครื่องยนต์ไฮบริดมีกล้องมองด้านหน้ามาให้ซึ่งกล้องมองด้านหน้าเนี่ยติดได้แบบไม่มีวิธีไว้ที่ดีกว่านี้แล้วหรอนะสำหรับผมมองว่าคืออะไรอ่ะเป็นไฟเหรอปูดออกมาเนื้องอกหรือไงนะครับผมว่ามันมีวิธีที่ติดได้ดีกว่านี้ครับตัวกระจังหน้าครับมีลักษณะคล้ายรวงผึ้งครับเป็นแบบเงาแล้วก็มีประกายนะครับแต่ว่ามองถอยออกมากว้างๆปุ๊บเนี่ยเป็นไงบางคนก็บอกว่าปากาโฮบางคนก็บอกว่าหน้าเบะนะครับชอบไม่ชอบแล้วแต่คนสำหรับผมไม่ชอบแต่ก็ไม่เกลียดเพราะว่ามันก็ดูลงตัวดีเมื่ออยู่บนหน้าที่เขาดีไซน์มาร่วมกันทั้งหมดแบบนี้ครับตัวขอบกระจังหน้านะครับผมก็จะเป็นสีดำนะครับครอบด้วยสีเทาอีกทีเพิ่มมิติให้กับตัวรถนะฮะด้านล่างของเขาก็จะเป็นไฟตัดหมอกที่เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ใต้กันชนด้านหน้าก็จะมีการเล่นนะครับมิติให้มันดูเป็นสันใหญ่ๆเหมาะกับรถที่มีลุคลุยๆแบบนี้นะครับขอบกันชนก็จะเป็นพลาสติกสีดำด้านนะครับตัวพลาสติกสีดำด้านนี่ครับก็จะสอดรับกันไปทั้งคันเลยเช่นเดียวกับที่ตัวซุ้มล้ออันนี้ด้วยนะครับมีล้อแม็กขนาดใหญ่เลย18อันนี้ให้มาล้อ18เลยครับยางเป็นมิชลิน Primacy 4ครับ225/50 R18 ล้อแม็ก2 Tone ดิสเบรกหน้าและหลังนะครับ ABS EBD มีมาให้ไม่ต้องกังวลนะครับยอดเยี่ยมตัว Corolla Cross นะครับก็จะมีแบบเอมเบรมมีแบบโฮโลแกรมอะไรแบบนี้ซ่อนอยู่ทั้งคันเลยนะครับนี่ตรงไฟหน้าเองก็มีนะครับซุ้มล้อนะครับโลโก้ไฮบริดเส้นสายไม่ได้เยอะนะครับจะเห็นว่าเนี่ยมองจากด้านข้างไปเส้นสายจะไม่ได้เยอะนะครับเป็นการตีโป่งด้านข้างนี้ตีโป่งนะครับตรงซุ้มล้อด้านหลังอะไรแบบนั้นนะฮะชีนพลาสติกสีดำครับตัวกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับไฟเลี้ยว LED ครับมีกล้องด้านข้างนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีกล้อง360องศาจะเห็นว่ากระจกที่เสา A ตรงนี้จะตีนะครับเป็นกระจกโปร่งเลยมองจากด้านในทะลุออกมาได้นะครับมีในส่วนของแหลกหลังคาติดตั้งมาให้นะครับแล้วก็ตรงนี้คือ Moon Roof นะครับหรือว่า Sun Roof แล้วแต่จะเรียกมีเสากายแบบ Shark Fin Athena นะครับมือเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถนะครับและที่ด้านหน้าก็จะมีรูกุญแจแบบนี้นะครับก็ยังเป็นแบบเบ้ากุญแจอยู่เนี่ยดึงออกมาก็ยังเป็นเบ้ากุญแจกันเห็นเลยนะครับขอบกระจกด้านบนนะครับจะเป็นโครเมียมแล้วก็มีโปรแกรมของ Corolla Cross อยู่แบบนี้นะครับสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับมีไฟเบรกดวงที่3ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับไลฟ้ามีมาให้ไฟท้ายก็เป็น LED ทั้งโคมนะครับเช่นเดียวกันมีชื่อ Corolla Cross ซ่อนอยู่ตรงนี้ครับเป็น LED หมดทั้งโคมนะครับ Corolla Cross โลโก้ขนาดใหญ่ครับแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ด้านท้ายก็จะเป็นดิฟฟิวเซอร์แบบก้อนใหญ่ๆนะครับสไตล์รถที่แบบบึกบึนนะครับท่อไอเสียตรงนี้ระบบการสะเทือนโช๊คต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกล้องถอยด้านหลังนะครับซึ่งก็จะทำงานร่วมกันกับกล้อง360องศาแหละประตูท้ายครับเป็นประตูท้ายแบบเปิดไฟฟ้าซึ่งรองรับตัวระบบ Kick Activate นะครับผมก็คือเตะเพื่อเปิดและเตะเพื่อปิดได้นะครับด้านบนจะเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับการปิดนะครับหรือปิดเพื่อล็อกได้อย่างสะดวกนะครับผมทรังหลังขนาดใหญ่ครับใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆเนี่ยผมว่าได้ 2-3 ใบเลยนะครับแล้วก็มีม่านบังสายตามาให้ซึ่งประโยชน์ของเขาคือยอดเยี่ยมเดี๋ยวดึงมาก่อนฮึบ
นี่ครับคือซื้อของมีกลิ่นอะไรเนี่ยก็จะช่วยกันกลิ่นได้ประมาณนึงครับแต่สำคัญเลยคือมันจะช่วยบังสายตาเวลาเราเก็บของมีค่าไว้ด้านหลังรถนะครับกระเป๋าแล็ปท็อปอะไรต่างๆเนี่ยก็จะปลอดภัยนะครับไม่ล่อตามิจฉาชีพมากนักมีไฟส่องสว่างด้านท้ายมาให้นะครับด้านตรงนี้ใต้นี้นะครับจะเป็นในส่วนของระบบปะยางนะครับมีน้ำยาอุดรอยรั่วนะครับมีปั๊มลมไฟฟ้าจะไม่มียางอะไหล่นะครับซึ่งก็แล้วแต่คนถนัดแล้วกันเนาะตรงนี้มันเป็นการลดต้นทุนนะครับแต่ก็ใช้งานสะดวกดีนะเพราะว่าบางทีอ่ะมาให้ปะยางเองอ่ะอาจจะทำไม่ได้หรอกแต่ถ้าให้แบบหยอดน้ำยาใส่ยางแล้วต่อลมเป่าเข้าไปแล้วเดี๋ยวขับเพื่อไปร้านยางเนี่ยอาจจะง่ายกว่านะครับเบาะหลังครับพับได้60 40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระครับโอ้ยติดอึ๊บนี่นะครับถอนนี้ออกนี่ครับจะเห็นว่ามันไม่ได้พับราบเรียบไปนะครับมีพนักอยู่ประมาณนึงเลยใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะครับก็จะไม่ได้พับราบลงไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยค่อนข้างถือว่าลึกอยู่นะครับแต่ด้านหน้าเนี่ยมันเป็นตำแหน่งของเบาะนั่งเนาะมันก็จะไม่ได้ลึกมากอ่ะใส่คืนก่อนไปดูเบาะหลังกันครับผมด้านหลังครับค่อนข้างเป็นรถที่นั่งได้กว้างขวางแล้วก็สบายมากครับดีไซน์ของตัวประตูด้านข้างครับจะเป็นบุนุ่มนะเป็นหนังบุนุ่มเดินตะเข็บจริงครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นเบาะสีแดงนะครับประตูหลังจะเห็นว่าเปิดบานได้กว้างมากนะครับขึ้นลงสะดวกผู้ใหญ่ชอบแน่นอนมีที่เก็บแก้วมาให้นะครับมือจับนะครับกระจกไฟฟ้าออโต้นะครับลงขึ้นออโต้หมดนะครับด้านหลังกว้างขวางนะครับเบาะนั่งเองปรับได้2ระดับนะครับ1 2นะครับเอนนั่งสบายๆมีปีกมารับสรีระของผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะครับมีในส่วนของที่เท้าแขนแบบลอยตัวซึ่งอันนี้ยอดเยี่ยมเพราะถ้ามันพับลงไปมันก็จะวางมือไม่สบายนะครับแต่อันนี้วางเท้าแขนได้แบบสบายมากๆเลยทีเดียวครับวางแก้วได้อีก2ตำแหน่งด้วยรวมด้านหลังเนี่ยวางแก้วได้4ตำแหน่งนะครับมีแอร์สำหรับผู้โดยสารต้อนหลังนะครับแล้วก็มีช่องจ่ายไฟ USB นะครับอีก2พอร์ตไม่ต้องแย่งกันใช้นะครับจ่าย 2.1 แอมป์ด้วยเหลือเฟือเลยทีเดียวตัวโครมที่ให้มาเนี่ยมีลักษณะที่คล้ายๆกับในตัว Toyota CHR นะและนี่ก็ Corolla Cross อีกแล้วอ่ะเบาะด้านหลังครับมีที่เก็บเอกสารมาให้1อันแต่ด้านหลังฝั่งผู้ขับขี่ไม่มีอันนี้ไม่เข้าใจว่ามันยากตรงไหนแล้วที่จะให้มีทั้ง2อันนะครับตัวเบาะหลังเองครับสรีระสำหรับการนั่งเอนเนี่ยต้องบอกเลยว่านั่งได้สบายนะครับนั่งได้สบายเลยแหละเนี่ยอันนี้คือผมนั่งเอนอยู่นะจะเห็นว่าผมสูงประมาณ180ครับเหลือเฮดรูมเยอะมากแล้วนี่เป็นการนั่งแบบรีแลกซ์สบายๆเลยนะจะเห็นว่าเข่าผมครับเหลือเลยยังเหลือเอนได้สบายๆมากๆครับแล้วก็เนี่ยครับนั่งเอนโอ้สบายขับไปเลยสมชายนะครับผมเฮดรูมเหลือเยอะแล้วถ้านั่งเป็นแบบตำแหน่งของเบาะที่เป็นชันขึ้นมาก็จะเป็นการนั่งที่หลังตรงขึ้นมาหน่อยนะครับไม่ได้รู้สึกว่าตรงมากจนเกินไปนะครับนั่งได้สบายเล็กรูมเหลือเยอะเลยเล็กรูมเยอะเลยเฮดรูมเยอะเหมือนกันแม้จะนั่งหลังตรงนะครับแล้วถ้าปรับเอนปุ๊บโอ้หย่อนตัวสบายนั่งสบายมากๆเลยครับดูเหลือเยอะเหลือพื้นที่เยอะมากอันเนี้ยครอสลบจุดด้อยของ CHR ในเรื่องพื้นที่ใช้สอยภายในที่มันอึดอัดคับแคบเนี่ยไปได้นะครับแล้วจะเห็นว่ากระจกบานด้านหลังเคนบานใหญ่มากบานใหญ่จริงๆมองเห็นท้องฟ้ามองเห็นพื้นถนนถ้ามีน้ำก็คือมองเห็นพื้นน้ำนะฮะคือมองเห็นกว้างมากเด็กๆชอบผู้ใหญ่ชอบแน่นอนนั่งสบายไม่อึดอัดครับแต่มูนรูฟของเขาจะเป็นมูนรูฟที่ไม่ได้พาโนรามิกนะเป็นมูนรูฟเฉพาะตอนด้านหน้านะครับไฟภายในห้องโดยสารตอนหลังก็เป็นไฟสีเหลืองฮาโลเจนอยู่แม่ไม่ให้ไฟ LED มาเนาะไปดูด้านหน้ากันครับในส่วนของผู้โดยสารนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาจะให้เป็นเบาะนี่ครับอัตโนมือแม้จะเป็นตัวท็อปแล้วก็ตามฟิลลิ่งของเบาะครับหนังที่ให้มาเนี่ยเป็นหนังดีเลยแหละเกรดดีเลยแหละครับผมแล้วก็นิ่มนุ่มนั่งสบายนะครับมีปีกในการรับสรีระที่ไม่กระชับมากจนเกินไปนักครับนี่ปรับสูงต่ำได้ดีไซน์ของเบาะสวยเลยนะครับช่องแอร์นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีช่องเก็บของเอกสารต่างๆนะครับด้านบนเป็นกระจกแล้วก็มีไฟส่องสว่างสีเหลืองมาให้นะครับในฝั่งของผู้โดยสารเองก็จะได้แอร์แยกอิสระของตัวเองครับเป็นแอร์แบบ Dual Zone นะครับ Dual Duo Duo อะไรก็แล้วแต่ที่มันแปลว่า2อ่ะนะครับ Dual Zone อ่ะไปดูฝั่งของ
คนขับกันดีกว่าครับผมกระจกสีเดียวกับตัวรถนะครับในตัวท็อปด้านฝั่งผู้ขับขี่นะครับก็จะมีในส่วนของการควบคุมเซ็นทรัลล็อกต่างๆนะครับกระจกมองข้างนะครับพับอัตโนมัติตัวปรับนะครับมือจับอันนี้ทำให้ดึงปิดประตูได้แบบคล่องมือดีบุนุ่มเหมือนกันครับเดินตะเข็บเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าครับผมที่ปรับได้8ทิศทางเลยทีเดียวสำหรับผู้ขับขี่คืออำนวยความสะดวกให้ผู้ขับขี่จัดๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัว Adaptive Headlamp นะครับการปรับตำแหน่งไฟนะครับตัวเปิดฝาท้ายอัตโนมัติอยู่ตรงนี้ครับเปิดตัวฝากระโปรงด้านหน้าครับอยู่ตรงนี้แล้วก็เบรกมืออยู่ตรงนี้ครับมันไม่มีเบรกมือมาให้มันไม่มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้มันไม่มีออโต้เบรกโฮมมาให้บ้าไปแล้วรถระดับนี้นะครับอันนี้สำหรับผมว่าเกินไปเกินไปหน่อยที่จะไม่มีระบบพวกนี้มาให้พวงมาลัยครับด้านนี้นะครับจะควบคุมโทรศัพท์ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ครับจะใช้ควบคุมในส่วนของหน้าจอตรงกลางนะครับหน้าจอแดชบอร์ดที่เป็น4สี TFT 7นิ้วนะครับด้านขวานี้ Adaptive Cruise Control ครับการควบคุมเครื่องเสียงจะใช้วอลลุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็สคริปต์ตรงนี้พวงมาลัย3ก้านครับฟิลลิ่งของหนังเนี่ยบุมาได้แบบนุ่มสบายนะครับควบคุมง่ายแล้วก็ด้านซ้ายขวาก็จะเป็นก้านไฟก้านตัวที่ปัดน้ำฝนนะครับก็จะออโต้ได้ไฟก็จะเป็นไฟออโต้เนาะแล้วก็เป็นอะแดปทีฟด้วยหน้าจอกลางครับอินโฟเทนเมนต์เป็นหน้าจอใหญ่มากขนาด9นิ้วเลยทีเดียวครับรองรับทัชสกรีนได้แบบยอดเยี่ยมมากแล้วก็จะมีกล้อง360องศาพร้อมฟังก์ชันที่เป็น 3D แบบนี้ครับคือมันไม่มีเซ็นเซอร์กัดระยะมาให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับแต่มันให้กล้องถอยหลังกล้อง360องศามาซึ่ง Toyota เขาก็บอกว่าแลกกันหน้าหยวนๆไม่มีเซ็นเซอร์ให้แต่เราว่ามีเซ็นเซอร์ให้ด้วยจะดีมากเลยนะครับจะเห็นว่ามันปรับมุมมองได้หลากหลายว่าด้านหน้าแล้วเป็น 3D นี่แบบ 3D ใหญ่เลยนะครับ360องศาเห็นรอบคันเลยนี่กล้องหน้าครับอันนี้ด้านข้างซ้ายขวาเวลาไปจอดเทียบอะไรเนี่ยก็จะมั่นใจได้ว่าคุณจอดได้แบบชิดที่สุดแม็กไม่ขูดอย่างแน่นอนครับเรื่องมุมมองได้ด้วยนะครับทัชสกรีนถือว่าโอเคนะเนี่ยแต่ให้ดูทัชสกรีนดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อแบบ Mirror Link ด้วยนะครับ Myra Class อันนี้ iPod ได้แล้วก็ที่สำคัญครับคุณจะเห็นว่ามีรู USB อยู่ซึ่งตรงนี้ครับจะรองรับการเชื่อมต่อตัวApple CarPlay กับโทรศัพท์ครับเพื่อใช้งานระบบต่างๆของสมาร์ทโฟนได้ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นครับต่อไปแล้วขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้ทัชสกรีนเขาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆนะครับดีนะครับเป็นซอฟต์แวร์ล่าสุดด้วยนะครับอัปเดตตามมือถือช่องแอร์ตรงกลางนะครับมีไฟฮาซาร์ดอยู่ตรงนี้แอร์ครับเป็นดูอัลโซนอย่างที่บอกไปครับผมด้านซ้ายควบคุมนะครับดูอัลหรือว่าแยกหรือว่ารวมแล้วแต่นะครับควบคุมความเย็นนะครับปุ่มต่างๆเป็นปุ่มขนาดเล็กครับที่อาศัยความคุ้นเคยนิดนึงในการกดนะครับผมแอร์แยกอิสระเฉพาะตอนหน้านะครับมีเบ้าให้สำหรับอะไรบางอย่างแต่โดนถอดไปด้านล่างครับจะไม่ใช่ในส่วนของไวเลสชาร์จเนาะเป็นเหมือนแท็บที่วางโทรศัพท์เฉยๆอ่ะแล้วก็มีไฟส่องสว่างนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยวางได้อยู่นะครับมีไฟส่องสว่าง LED ส่องลงมานิดนึงนะครับหัวเกียร์ครับเป็นหุ้มหนังนะครับขนาดกำลังพอดีมือแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้จะเป็น EV mode นะครับเป็น Drive mode แล้วก็ Traction Control Drive mode เขาก็จะมี Eco มี Standard แล้วก็มีตัว Sport ที่เป็นหน้าจอสีแดงกดให้ดูตอนนี้มันอยู่ในส่วนของ Eco นะครับผมกด Eco หายไปแล้วกดอีกทีเป็นสีแดงครับซึ่งในแต่ละโหมดก็จะให้การตอบสนองต่อคันเร่งที่ต่างกันออกไปครับอันนี้12กิโลเมตรต่อลิตรนี่เพราะว่าเพิ่งรีเซ็ตมานะครับต้องใช้งานสักพักนึงเลยเพราะก่อนเรารีเซ็ตมาเนี่ยมันก็15 16เลยนะครับในเมืองขับลากๆเนาะตัวเกียร์ครับมีสีที่แยกกันอิสระแต่ละเกียร์ด้วยนะดีนะนี่ครับกล้องถอยหลังเลือกมุมมองได้หมดนะครับอันนี้ดีเลยอยากดูด้านข้างก็ได้นะครับนี่อยากดูด้านหลังกว้างก็ได้อันนี้ดีแต่ไม่มีเซ็นเซอร์ถอยจอดมีที่วางแก้วที่ประตูแล้วก็ยังมีที่วางแก้วตรงนี้อีก2ตำแหน่งนะครับไม่ได้มีการเป่าเย็นหรือว่าอะไรเนาะที่เก็บของครับมีช่องจ่ายไฟ12โวลต์1ตำแหน่งซ่อนอยู่ในนี้ไม่ได้มีฟังก์ชันการซ่อนการพับอะไรได้นะครับแต่ว่าสามารถเลื่อนได้มาเท้าแขนแบบนี้ได้นะครับสะดวกสบายดีเกียร์เท้าก็จะอยู่ตำแหน่งตรงนู้นนะครับพอดีกับเท้าเหยียบแก้กเข้าไป
ก็สะดวกดีเขาบอกว่ามันเป็นรถครอสเขาเลยต้องให้เกียร์เท้าแบบนี้มาส่วนหน้าจอครับก็จะปรับฟังก์ชันการใช้งานได้หลากหลายทั้งข้อมูลการขับขี่ครับตัว Adaptive Cruise Control ตัวเลนคีปนะฮะอันนี้เราปิดเลนคีปไว้ตัวอัตราสิ้นเปลืองการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ครับระบบต่างๆนะครับข้อมูลแจ้งเตือนของตัวรถนะส่วนเครื่องยนต์ของตัวนี้ครับจะเป็นเครื่องยนต์ 1.8ไฮบริดนะครับซึ่งเขาไม่ให้ 1.8 มาในรุ่นแบบที่ได้พรีเมียมเซฟตี้แบบนี้ด้วยเขาให้ 1.8 มาแค่ในตัวของล่างสุดเลยล้อยังเป็นแบบล้อกระทะอยู่เลยนะครับอันนี้น่าเสียดายเหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับตัวท็อปคันนี้ราคาจะอยู่ที่ 1,199,000 บาทเลยนะนะครับส่วนตัวเริ่มของเขาเนี่ยจะอยู่ที่898นะครับผมแต่ถ้าเป็นไฮบริดตัวเริ่มเนี่ย1,900,000 บาทครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดครับที่ให้พละกำลังสูงสุด98แรงม้าแรงบิดสูงสุด142นิวตันเมตรครับส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาจะให้แรงม้า53แรงม้าแรงบิดสูงสุดเนี่ย163นิวตันเมตรครับรวมกันแล้วจะให้พละกำลังสูงสุด122แรงม้านะครับเป็นเกียร์ eCVT ชิปล็อกนะครับรองรับได้ e20 อัตราสิ้นเปลืองเขาเคมไว้ที่ 23.3กิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินเพียวๆเนี่ยมันจะเป็นเครื่องยนต์ 1.8 ลิตรนะครับ140แรงม้าที่ 6,000 รอบแล้วก็แรงบิด177นะครับเกียร์ CVTi แบบ7สปีดมีชิปล็อกประหยัดแค่ 15.4 นะครับแต่จะเห็นว่าแรงม้าเยอะกว่านะตัวนี้แรงม้ารวมคือ122แรงม้านะครับแต่ถ้าตัวเบนซินเนี่ยแรงม้าของเขาคือ140แรงม้าเลยระบบไฮบริดเองก็ทำงานได้ดีครับแต่เรื่องเก็บเสียงเนี่ยอันนี้ต้องขอตินิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเก็บเสียงได้ไม่ดีเท่าไหร่ทั้งเสียงลมทั้งเสียงเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะเอากุญแจไปทำการคลิกสตาร์ทให้ชมกันว่าเป็นยังไงนะครับรีโมทของเขาครับก็จะใช้ล็อกกดล็อกนะครับแล้วก็ในการที่เปิดฝาท้ายได้ด้วยอ่ะนี่ปิดครับฝาท้ายของเขามีระบบที่แบบป้องกันการหนีบด้วยนะสมมุติแบบมีเด็กหรือมีคุณเนี่ยกำลังเก็บของอยู่อ่ะมันก็จะไม่ปิดใส่คุณอย่างแน่นอนนะครับสบายใจได้ไหนเดี๋ยวเราลองคลิกดูสิไม่ได้กดนะสาวๆชอบแน่นอนช้อปปิ้งมาถือของมาขนของขนต้นไม้ขนบ้าบออะไรขึ้นรถก็ตามนะครับเตะเปิดเตะปิดได้หมดสะดวกดีจริงๆนะครับอ่ะมาลองฟังก์ชันที่เวลาถ้ากดปิดแล้วมันจะหนีบเนี่ยไหนๆก็ไหนๆแล้วก็จะลองให้ดูกันว่ามันมีจริงๆมันใช้ได้จริงๆนะอ่ะเปิดก่อนเอาละครับปิดนะเก็บของอยู่ครับเอ้ยเก็บของโอ้นี่แล้วมันก็จะคาอยู่แบบนี้นะครับให้เราเอาตัวเองออกมาแต่จริงๆมันน่าจะเด้งขึ้นไปเลยป่ะมันน่าจะเด้งขึ้นไปเลยเนาะจริงๆแล้วอ่ะกดต่อครับมันก็จะเปิดกลับขึ้นไปใหม่ไม่ได้ถือว่าตอนโดนตัวเนี่ยแค่พอรู้สึกนะว่ามันโดนแต่ว่าไม่ได้รู้สึกเลยว่าน่ากลัวหรือว่ารุนแรงอะไรนะครับประมาณนี้ครับสำหรับ Toyota Corolla Cross Hybrid ตัวpremium safety ครับท็อปสุดของเขาแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันด้วยครับในรูปแบบของ virtual cockpit เหมือนเดิมครับยังไงก็ติดตามกันไว้ครับเด็กแว้นแถวนี้เยอะจริงๆยังไงก็กดติดตามกันไว้ครับผมเดี๋ยวจะพาไปขับขี่กันแบบ virtual cockpit ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ